ก่อนทำทำแล้วต้องทำให้ดีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเปิดห้องรับแขกต้อนรับแขกพิเศษกับ Isuzu D-Max มหาวิทยาลัยสยามและนิตยสาร Life and Homeสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะห้องรับแขกสวีท FM มาแล้วนะคะเรื่องราวที่เรานำเสนอของแขกรับเชิญก็จะเป็นมุมมองของแต่ละอาชีพให้ทุกท่านได้รับรู้กันแล้วก็วันนี้ค่ะเราคุยกันกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชในอาชีพของตำรวจนะคะตอนนี้ท่านก็พร้อมอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านเสรีพิสุทธิ์ค่ะสวัสดีครับเนี่ยตำรวจนะคะในประเทศไทยนี่มีจำนวนประมาณเท่าไหร่คะทุกวันนี้ก็220,000ได้ต่อคนนะฮะ60กว่าล้านประเทศอื่นเขามีตำรวจเยอะไหมคะมันก็มาหรือว่าสัดส่วนก็ไม่ได้ต่างกันกับไทยแล้วเราก็ประมาณนี้แหละมันก็ต่างฮะเขาเยอะกว่าเราปริมาณเขาเยอะนะฮะประเทศไทยตำรวจเราก็รับบทหนักเหมือนกันมันรับบทหนักมันไม่มีอะไรอะไรก็ลงตำรวจอะไม้จิ้มฟันถึงเรือรบเลยใช่ไหมคะสากกระเบือเอาสากกระเบือเลยเลยค่ะเอาค่ะคราวนี้พอพูดถึงเรื่องไม้จิ้มฟันถึงสากกระเบืออะไรที่ท่านว่านะคะก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทุกอย่างแม้แต่เรื่องของเกษตรกรนะคะบางคนบอกเอ๊ะมันน่าจะเข้าไปกระทรวงพาณิชย์เรื่องของเศรษฐกิจอะไรแต่ก็ยังย้อนมาเกี่ยวกับตำรวจว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนผู้กระทำความผิดกฎหมายมันก็จะเข้าหมดทุจริตลำใหญ่มีเหมือนกันในสมัยท่านยังไม่ใช่ไม่ใช่สมัยผมเป็นเจเลยไอ้ลำใหญ่จริงๆเขาจะซื้อขายกันอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับตำรวจหรอกถูกไหมใช่แต่พอมันโกงแล้วมันถึงเกี่ยวข้องถูกไหมฮะโกงกันยังไงคะสมัยนั้นที่ตอนนั้นเรื่องลำใหญ่ปี47เนี่ยตอนนั้นผมเป็นเจเลยตำรวจใหม่ๆใช่ไหมฮะคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะมันมีข่าวเรื่องทุจริตลำใหญ่หนังสือพิมพ์มาไปลงอะไรกันใช่ไหมคุณสมศักดิ์ก็เลยมีหนังสือมาถึงคุณกวิทย์ขอให้สืบสวนช่วยดำเนินการสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดเรื่องลำใหญ่เนี่ยเพราะเป็นเรื่องมาเฟียระดับชาติเนี่ยนะหากินกันมานานแล้วนะแทนที่คุณกวิทย์แกจะไปตั้งรองฝ่ายป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง มาตั้งผมอีกเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนเห็นท่านเก่งมั้งค่ะชอบปราบปรามคดียากๆก็คือมันจะเก่งไม่เก่งมันจะอะไรไม่จะมันควรจะยึดระบบใช่ไหมเมื่อให้ผมเป็นเจเลแล้วก็ต้องปล่อยหน้าที่ให้ผมทำหน้าที่เจเลดิถูกไหมแต่ไม่เป็นไรเมื่อเขาใช้ในสิ่งที่ว่าเราอยากทำในสิ่งที่เราหนึ่งเราทำได้นะแล้วก็ไม่ถึงขนาดว่าเป็นการกันแกล้งไม่ใช่นะฮะไม่กล้าไปสั่งคนอื่นอย่างกรณีคราวที่แล้วเนี่ยเรื่องคุณเบียวพันธ์เนี่ยเป็นน้องเป็นพี่ภรรยาคุณทักษิณก็เลยไม่กล้าไปสั่งเขาอะไรเขาใช่ไหมอันนี้ก็ตั้งเราก็ทำให้ใช่ไหมฮะทำให้ก็คือผมก็ตั้งเมื่อสั่งเราก็ตั้งทีมงานพนักงานสืบสวนสอบสวนดำเนินการเรามองภาพเนี่ยลำใหญ่นะส่วนใหญ่ก็อยู่ภาคเหนือนะเชียงใหม่ลำพูนลำปางใช่ไหมฮะเชียงรายแหล่งปลูกเลยค่ะแหล่งปลูกแถวนั้นนะฮะก็จะตั้งพนักงานสอบสวนทั้งส่วนกลางแล้วก็พื้นที่ใช่ไหมฮะที่การทำงานของผมเหมือนต้องตรวจสอบตั้งแต่พื้นฐานเลยค่ะใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยลำใหญ่เนี่ยในนั้นปีนั้นเนี่ยที่มีการเอารัฐบาลมาคำประกันราคาแล้วมาขายรัฐบาลอะไรต่างๆมันมีเป็นยังไงเมื่อเราตั้งพนักงานสอบสวนปั๊บแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนเนี่ยนะไปทำการตรวจสอบตั้งแต่ใบรอย.1ค่ะรอย.ก็ลำใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมรอย.1เป็นเอกสารที่เกษตรกรนะผู้ปลูกลำใหญ่เนี่ยนะจะต้องมาเสนอนะต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐคือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรเขาเนี่ยว่ามีพื้นที่จำนวนเท่าไหร่ปลูกลำไยกี่ต้นมีผลผลิตนะจำนวนเท่าไหร่กี่กิโลจะขายให้รัฐยังไงอะไรต่างๆเงี้ยใช่ไหมเพราะรัฐประกาศราคาไว้ค่ะโอ้มันเยอะมากแต่เราก็ต้องตรวจสอบนะพอเข้าไปพื้นที่ตรวจสอบเนี่ยมันเหนื่อยมากนะเพราะโอ้โหต้องเข้าทุกพื้นที่นะลำไยจะร้อนในเลยมันตกลงอย่างในกอที่ยื่นรอย.1ไว้บอกมีที่30ไร่ปลูกลำไยมีลำไย
300ต้นมีผลผลิตตกลงจริงๆหรือเปล่ามีจริงหรือเปล่าเนี่ยมันมีเป็นหมื่นๆหลายหมื่นลายเลยที่เราต้องไปตรวจสอบก็จริงเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาใช้เงินใช้ค่าใช้จ่ายมากเลยนะครับแต่เราขอความร่วมมือของกระทรวงเกษตรนะเขาก็สนับสนุนงบมาอะไรต่างๆให้เรานะเพราะฉะนั้นลูกน้องก็ต้องทำงานหนึ่งไปตรวจสอบก็เพราะว่าแจ้งเท็จกันทั้งนั้นเลยโอ้โหแล้วดำเนินการเนี่ยการคือการโกงเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าอยู่ดีคนขายกับรัฐแล้วมาโกงอย่างเดียวนะมันเริ่มโกงก็ตั้งแต่ชาวบ้านเข้าใจไหมเพราะมันทำกันมานานเป็นสันดานของคนไทยไงบางคนนะเยอะเลยนะก็คือว่าตัวเองไม่ได้ปลูกก็ยื่นบอกปลูกมีเนื้อที่5ไร่ก็บอก20ไร่มีลำไย30ต้นบอก100ต้นที่เขาต้องบอกอย่างนั้นมีผลผลิตนะ1ตันได้1ตันบอก10ตันอะไรเงี้ยนะนี่พอเขาทำเขาเขียนใบพวกนี้ปุ๊บมันก็ต้องผ่านเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีกำนันผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมมีเจ้าหน้าที่เขาที่เขาจะแบ่งแยกตรวจสอบใช่ไหมไอ้พวกนั้นก็ไม่ตรวจสอบพวกนั้นก็รู้เห็นเป็นใจไงถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะเต็มไม่หมดเลยนะครับผมไปยึดเอกสารพวกนี้มานะแล้วก็ต้องส่งลูกน้องไปทำการตรวจสอบนะเชื่อไหมต้องมาเช่าบ้านสำหรับเก็บเอกสารเยอะขนาดเอาไปเก็บไว้ที่ภาค5ไม่มีที่เก็บก็จะมันไม่มีที่เก็บมาเอกสารมาหาศาลต้องมาเช่าบ้านทาวน์เฮาส์สองหลังเก็บเอกสารอย่างเดียวต้องเราเก็บเอกสารอย่างเดียวนะเก็บเอกสารแล้วต้องมาถ่ายเอกสารได้ทีนี้พูดทีละขั้นดินะคุณอย่าเพิ่งเลยไปนู่นต้องไปเร็วๆหน่อยนะคะนะได้ได้เดี๋ยวไม่ทันผมจะช่วยสรุปก็ได้นะก็พูดง่ายการเริ่มโกงมาเริ่มแต่ตรงนี้แหละใช่ไหมก็คือไม่มีข้าวของมีก็มีน้อยกว่าความเป็นจริงใช่ไหมแล้วผ่านเจ้าหน้าที่ได้ไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ก็ร่วมกันแล้วถูกไหมแล้วถึงมาบริษัทที่ซื้อใช่ไหมที่จะมาขายต่อรัฐลำไยลำไยขนาดเล็กขนาดใหญ่นู่นนี่อะไรก็มั่วกันไปหมดถูกไหมเพราะราคามันต่างกันใช่นะผมอาจจะเรียกผิดเรียกถูกแล้วเพราะผมไม่ได้ทำไปทำโดยตรงหรอกไม่เป็นพนักงานสอบสวนจริงแต่ว่างานเราเยอะไงเมื่อเราตั้งพนักงานสอบสวนเราจะคอยควบคุมกำกับดูแลนโยบายและทิศทางอะไรต่างๆนะแต่ผู้ทำผู้ปฏิบัติก็มีลำไยขนาดนี้ราคาเท่าไหร่เกรด A B อะไรเงี้ยนะราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็ว่ากันมาโกงมาแล้วพอมาถึงบริษัทที่จะมาประมูลใช่ไหมประมูลซื้อขายอะไรต่างๆนะก็ตั้งบริษัทใหม่เข้ามาเลยคือบริษัทสเปคเขาจะต้องมีเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการค้าลำไยมานะกับต่างประทุ่มกับต่างประเทศมีผลงานมีไอ้นู่นนี่อะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นบริษัทประมูลได้เนี่ยผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วนะก็เป็นบริษัทใหม่เอี่ยมเลยไม่มีผลงานในการที่จะมารับจำนำลำไยซื้อขายทำลำไยอบแห้งทำลำไยไปขายกับต่างประเทศเลยแต่กลับมากับประมูลได้งานอะไรต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราดำเนินการเราก็ต้องแบ่งเป็นหลายกลุ่มเลยของกลุ่มชาวบ้านก่อนไอ้ที่ดูโกงเนี่ยใช่ไหมผมไปตรวจสอบมา 50,000 กว่ารายค่ะนะค่ะโกงกันทั้งนั้นเลยนี่จะอยู่ดีจะเอากำลังตำรวจที่ไหนไปจับจับไม่หมดอีก 50,000 คนเนี่ย ไปฟ้องศาลใช่ไหมไม่มีหรอกนะแต่เราก็คิดว่าเรื่องนี้มันเคยทำกันมาตลอดเวลานะนะก็เลยล็อตแรกเอาไปเท่าไหร่กันมาจับไป9คนก่อนค่ะนะนึกว่าศาลจะรอลงอาญาใช่ไหมจำคุกจริงๆเลยนะคนละเดือนหรือไงเนี่ยผมจำไม่ผิดนะมาหลายปีเนี่ยซวยเลยจำคุกจริงๆเลยก็ขอประกันตัวออกมาเพื่ออุทธรณ์ไงใช่ไหมไอ้พวกที่เหลืออีก50,000กว่ารายเนี่ยกลัวหมดเลยเรางงแงใหญ่เลยนะกลัวจะถูกจับนี้ไม่ยอมมาให้จับแล้วมันไม่ใช่ฆาตกรเนี่ยใช่ไหมชาวบ้านเกษตรกรใช่ไหมแล้วก็ทำกันมาอย่างเงี้ยใช่ไหมสรุปก็คือเราแก้ไม่ได้เราจัดการไม่ได้เราก็ต้องส่งไปคุยกับศาลนะบอกว่ามีเป็นหมื่นเลยท่านใช่ท่านมีเป็นหมื่นเลยนะขอเอาแค่รอลงอาญาเพื่อให้มันหลับจำได้ไหมศาลท่านก็ลำบากใจเพราะอะไรเพราะมันจำคุกไปแล้วนี่9คนแรกเนี่ยเดี๋ยวไอ้คนหลังมาเนี่ยใช่ไหมก็ศาลไม่รู้ว่ามี 50,000 เนี่ยถ้าเกิดใช่ใช่ถึงว่ามี 50,000 ศาลอาจจะบอกว่าเอาลงอาญาเดี๋ยวมันมากันอีก 40,000 กว่าคนใช่ใช่ป่ะใช่ป่ะคุกไว้บ่อยใช่ป่ะศาลบอกตอนแรกศาลก็ตั้งใจจะช่วยอ่ะ
ก็บอกเอามาอีกก็เอาไอ้ชุดที่สองมา8 9คน10คนนะศาลตั้งใจจะช่วยแต่พอท่านคงปรึกษาแล้วช่วยไม่ไหวเพราะไอ้ชุดแรกจับคู่ไปจริงๆแล้วจับคู่ไอ้ที่ชุดที่สองอีกนะยิ่งหนีหมดเลยไอ้พวกนั้นมันเลยไม่ยอมมากันใช่ไหมนะไอ้ส่วนนี้ก็เลยอุทธรณ์ไปนะผมจำไม่ได้แน่ว่าศาลอุทธรณ์ว่ายังไงช่วยเหลือมารอเลยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะจำไม่ได้นะนะสรุปก็ไม่นี่ในส่วนเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กระโดดด้วยทีละขั้นดิทีละขั้นนี่ในส่วนเจ้าหน้าที่ที่เป็นตั้งเป็นหน่วยรับซื้อเนี่ยใช่ไหมลำไยไม่มีแล้วคุณบอกว่ามีไอ้นู่นไอ้นี่เอกสารผิดกำนันผู้ใหญ่บ้านรับรองนะก็ต้องสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆก็มีเยอะมากเลยนะแล้วก็ต้องถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องส่งปปช.ไปเพราะปปช.ก็งานหนักนะใช่ไหมปปช.งานหนักก็เห็นใจเขาเนี่ยเพราะงานทั้งประเทศมันอยู่ที่เขาหมดใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเขาถึงได้ตั้งปปท.ใหม่คือแต่ก่อนเรื่องการปราบปรามการทุจริตมันอยู่ที่ตำรวจค่ะนะตำรวจสอบสวนดำเนินคดีได้โดยตรงเลยค่ะแต่ตอนหลังปปช.มันยึดอำนาจไปค่ะพอยึดอำนาจไปแล้วปปช.ทำไม่ไหวไงเพราะคดีมันมากได้แบ่งปปช.ก็ได้ตั้งแต่48ขึ้นไปค่ะพอ47ลงมาเนี่ยก็เลยไปตั้งปปท.นะปปท.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะอยู่ที่ไอกรมสอบสวนคดีพิเศษไงก็ไปทำผมก็เชื่อว่าปปท.ก็ทำไม่ไหวเพราะจำนวนข้าราชการมันก็มีไม่มากเหมือนตำรวจในที่มันมีทุกพื้นที่ใช่ไหมยิ่งช้าก็ไปนะก็ช้าอยู่เดียวนะแต่คดีพวกนี้มันก็จะเข้ามันก็ช้าไงนะงั้นผลเป็นไงตอนนี้ผมก็ไม่รู้เป็นชาวบ้านเป็นเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของบริษัทใช่บริษัททำอะไรบ้างบริษัทที่ประมูลรับเหมาใช่ไหมสมมติบริษัทนี้ประมูลได้ที่ผมบอกแล้วมันหัวกันไม่มีผลงานผิดสเปคอะไรทุกอย่างเนี่ยแล้วเราก็ไปตรวจดูบริษัทไหนที่เข้ามายื่นราคามั่งมีกี่บริษัทใช่ไหมก็บอกว่าจริงๆแล้วมันหัวกันใช่ไหมรู้กันหมดเลยหัวกันแล้วมีหุ้นไขว้จากบริษัทนี้ไปเป็นหุ้นบริษัทนั้นเป็นกรรมการนี่โยกกันไปโยงกันมาลูกหลานอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมก็เลยดำเนินคดีถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ4บริษัทเนี่ยนะประเภทยักษ์ที่ทำธุรกิจด้านนี้มาโดยตลอดกับเมืองจีนก็ดำเนินคดีไปตามกฎหมายตอนนี้ยังฟ้องอยู่คราวนี้เรื่องลำไยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคของท่านแต่ว่าเรื่องใหญ่ที่ทุกคนจำได้ก็คือเรื่องของปี45บ่อนปี45ก่อนนะคะปี45ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเจเรแต่มีปัญหาเรื่องลำไยมาทีหลังก็หมดเวลามาทีหลัง47ได้เดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวให้ท่านคุยว่าปัญหาเรื่องลำไยที่ว่าจะจบท่านบอกมันมีมาตั้งแต่ปี45ยังมีเค้าโครงมีรากมันอยู่เป็นอย่างไรช่วงหน้ามาพูดคุยกันค่ะรับฟังรายการห้องรับแขกได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:30 นถึง 8:00 นสนใจโฆษณาโทร02618 7781-4 เปิดห้องรับแขกต้อนรับแขกพิเศษกับIsuzu D-Max มหาวิทยาลัยสยามและนิตยสาร Life and Home กลับเข้าสู่ห้องรับแขกสวิต FM นะคะเมื่อสักครู่นี้ดิฉันฟังท่านเสรีพิสุทธิ์พูดเรื่องลำไยเรียกว่าจบแล้วนะคะยังย้อนไปในอดีตปี45ด้วยคือปี45เราไม่ได้ไปจับกุมลำไยปี45นะคือลำไยปี45หมายความว่าที่รับซื้อไว้แล้วเนี่ยนะสต็อกไว้นะรับจำนำอะไรตั้งแต่ปี44 45 46ใช่ไหมค่ะแล้วมา47มันกำลังเริ่มโกงกันก็เลยมาให้ผมสอบสวนปี47ถูกไหมค่ะแต่45เนี่ยรับซื้อเก็บไว้ในโกดังเสร็จแล้วละนะที่ต้องมารับผิดชอบเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับการไปสืบหาคนร้ายแล้วละนะคือลำไยปี45พอเก็บไว้เนี่ยเป็นไงรามันขึ้นเสียหายใช่ไหมเพราะอบแห้งไม่ดีบ้างใช่ไหมเราไม่ต้องพูดถึงว่าถูกผิดแล้วตอนนั้นหมายความว่ารับจำนำไปแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตำรวจแล้วคะพอเก็บไว้ได้เก่าดังใช่ไหมรามันก็ขึ้นค่ะพอราจะขึ้นปั๊บทำไงทีนี้ไอ้บริษัทผู้ค้าลำไยพวกนี้นะสันดานเวลามันจะโกงกันเนี่ยสมมติจะเอาลำไยอบแห้งปี47นะไปขายจีนเงี้ยมันก็ปี45ยัดเข้าไปด้วยอ้าวอย่างนี้จีนเขาก็ว่าสิอ้าวก็คนไทยมันชอบปลอมปนไงตายแล้วเสียข้าวข้าวโพดน้ำมันเมินของเรามันเมินมันก็ปลอมปนกันทั้งนั้นถูกไหมแล้วตำรวจไปเกี่ยวยังไงท่านไปทำยังไงอ้าวเขาไม่ได้ให้ผมไปสืบเรื่องไอปีสี่ห้องสี่ห้าอะไรหรอกเขาบอกว่าถ้าลำไยปีสี่ห้าขืนเก็บไว้อย่างนี้หมดนะลำไยปี47ที่รับจำนำไว้แล้วนะแล้วปีต่อไปจะขายไม่ออกหรอก
พราะอะไรเพราะมันจะเอา4 5 4 4 4 6อะไรนะที่มันเสียพยาธิเพราะฉะนั้นให้ทำลายให้หมดเพราะฉะนั้นลำไยปี4 5อะไรอย่างเงี้ยนะเขาไม่ได้ให้ผมไปปราบเขาให้ผมไปทำลายให้หมดแล้วทำลายลำไยเยอะๆทำลายเผาคืออย่างงี้คือพอรับจำนำไปแล้วเนี่ยใช่มั้ยลำไยโอแห้งรับจำนำไปแล้วมันก็ต้องไปฝากรัฐก็ไม่มีที่ของตัวเองรู้ป่ะเอกชนก็เอกชนเก็บไว้ในโกดังต่างๆเนี่ยมันถึงทำให้เอกชนเนี่ยลักลอบหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยอตก.เนี่ยไปลักลอบเอาลำไยในไปปนเปิ่นกันนะฉะนั้นตอนนั้นท่านนายกทักษิณก็เลยมีนโยบายเพื่อไม่ให้มีการปลอมปนถูกไหมก็ต้องยอมต้องยอมกับทุนทั้งที่รับจำนำไปแล้วเนี่ยเห็นไหมมันเสียไม่รู้กี่ต่อแต่กี่ต่อแต่เขามีการคัดไว้ก่อนไหมครับว่าอันไหนดีให้เก็บไว้หรือว่าก็ไม่ก็มันปนกันไปหมดนั่นแหละหมดเลยแย่รับจำนำก็ขาดทุนพอรับจำนำมาแล้วนะขายไม่ออกก็ขาดทุนเป็นลาก็ขาดทุนอีกอะไรเงี้ยนะก็เลยให้นโยบายมาบอกว่าให้ไปเผาให้ไปทำลายให้หมดนะเราก็เลยเสนอว่าคือคุยกับทางเกษตรก็แล้วว่าถ้าทำลายมันก็หมดไปทำไงได้เพื่อไม่ให้เสียหายนะเกษตรก็บอกไปทำปุ๋ยถวายในหลวงได้ใช่ไหมเอาล่ะทีนี้ก็เป็นหน้าที่ผมที่จะต้องขนลำไยเหล่านี้ใช่ไหมออกมาทั้งหมดแล้วก็ไปทำปุ๋ยกันที่ไหนใช่ไหมออกมาทีนี้ไอ้ขั้นตอนนะการที่จะขนเนี่ยนะมันไม่ใช่ลำไยมีอยู่ลังสองลังเนี่ยมันขนง่ายมันมหาศาลแล้วท่านใช้วิธีขนยังไงสิบล้อเลยมันต้องใช้คนมหาศาลใช้รถมหาศาลแล้วนายกทักษิณท่านทุกง่ายก็เป็นคนใจเร็วอ่ะวัยรุ่นใจร้อนทำให้ได้เสร็จภายใน15วันบ้า เราก็โอ้ตายแล้วเราจะใช้คนที่ไหนวะใช่ไหมได้โจทย์มายากเลยนะรถลาอะไรต่างใช่ไหมเราจะไปเอารถกรุงเทพพระประแดงขึ้นไปขนไม่ได้ไม่คุ้มมันก็ต้องเอารถสาธารณะรถเขาแถวนั้นเขาก็ติดอีกภารกิจเขาก็มีอยู่ไหมเอาล่ะแล้วคนล่ะชาวบ้านเลยนะลำบากนะจะใช้กำลังทหารทหารก็คิดเงินยุบยับเลยทหารนี่เขาเจ้าคิดอะไรก็เป็นเงินหมดไอ้นี่ก็เป็นเงินหนึ่งไม่ไหวไปเรียกงบประมาณมาจมเลยนะแล้วนายกรู้สึกถ้าจำไม่ผิดให้ตอนนั้นมา 7-8 ล้านนั่นเองนะครับท่านทำยังไงเอางบประมาณจำกัดแต่ต้องทำไงก็เลิกใช้ทหารเพราะใช้ไม่ไหวแล้วไปใช้ใครคะก็ใช้ตำรวจทั้งหมดระดมตำรวจทั้งภาคเหนือทั้งหมดเลยนะครับมาช่วยกันขนเอานี่เอาแค่เอากำลังคนที่จะขนกันนะค่ะหนึ่งระดมตำรวจทั้งภาคเหนือทั้งหมดที่มาขนรถเอาคนให้จบก่อนสิ นะคนตำรวจทั้งหมดนะสองตำรวจตะเวนชายแดนมันอยู่ทั้งหมดนะนักเรียนพลตำรวจนักเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยขนมาหมดหยุดเรียนก่อนช่วงนี้เลื่อนตารางเรียนหมดมาขนลำไยไปหมดนะนักเรียนทั้งหมดนะขอความร่วมมือกับผู้ว่าขอนักเรียนทั้งหมดนักเรียนสายหมายถึงว่าไม่ได้เป็นนักเรียนของตำรวจเป็นนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการใช่นะขออะไรรู้ไหมนักโทษที่มันไม่ใช่โหดที่มันจะพ้นโทษแล้วเนี่ยชั้นดีนะที่จะพ้นโทษทั้งหมดออกมานะมาขนคิดดูต้องใช้คนอย่างนี้มาแล้วเราก็จ่ายเบี้ยเลี้ยงให้เขาซึ่งจ่ายก็จ่ายปกติเนี่ยแต่ไม่ได้คิดยุบยับคิดยับอะไรแบบจะมาหากินกันอย่างนั้นใช่ไหมค่ะเอาล่ะนี่เรื่องรถใช่ไหมเอ้ยเรื่องคนใช่ไหมเรื่องรถนะระดมรถที่มีอยู่ทั้งหมดเลยก็ต้องขอร้องกันค่ะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นรถราชการรถตำรวจผู้ว่าช่วยจับมาอะไรต่างๆเหล่านั้นนะเอาล่ะที่โกดังมันก็มีอยู่หลายแห่งนะก็ต้องจัดคือไม่ใช่บอกเอาปี45มามันต้องมีการตรวจนับตรวจอะไรช่างชึ่งมันจำนวนเท่าไหร่กี่กิโลต่างรายละเอียดมันเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดเจ้าหน้าที่ใช่ไหมเขารับผิดชอบโกดังนู้นโกดังนี้นะเพื่อช่างตวงวัดจำนวนอะไรต่างขนขึ้นให้ชัดเจนมีการคุมกระบวนอีกไม่ใช่มากลางทางแล้วก็หายส่งรถมา10คันเอาไปเทที่ไหนสักคันหนึ่งสมมติเราส่งมาถึงเรา9คันใช่ไหมหรือ10คันไปแวะที่ไหนเอาลำไยออกไปอีกใช่ไหมแล้วก็ที่มีไอ้นั่นไปปลอมปนใช่ไหมก็ต้องจัดระบบนี่นะคุณเชื่อไหมทำตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงตีสองทุกวันนะโอทีเพียบเลยนะที่ขนเนี่ยนะแล้วก็ต้องมาหาที่ก็ได้ที่ของเกษตรที่หนึ่งที่ของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่ของทหารที่หนึ่งนะ
โอ้โหอารมณ์ใหญ่มาถึงกองนี่เราต้องคุมรายละเอียดเลยไม่ให้แวบไปไหนเลยนะนะเราก็ต้องพยายามหาสถานที่เป็นใกล้ที่สุดเพราะถ้าขนลำไยไกลก็เปลืองน้ำมันมากถูกไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็มากองตรงนี้ตรงจุดนั้นก็ต้องไปกองตรงนู้นเลยใช่ไหมนะเชื่อไหมได้น้ำหนักลำไยเนี่ยทั้งหมด 50,000 กว่าตันหมดเลยของปี45คุณรู้ไหมว่า 50,000 กว่าตันแค่ไหนเยอะมากโอ้โหล่ะมันเป็นภูเขาลาวกาเลยนะ1ตันเท่ากับ 1,000 กิโลอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ฟังไปคูณนะเฉพาะลำไยเห็นว่าเบาๆเนี่ยนะแต่ทั้งหมด 50,000 กว่าตันนะนะแล้วก็กระทรวงเกษตรก็ส่งเจ้าหน้าที่นะมาทำปุ๋ยทำอะไรแต่ไรนะเนี่ยวันหนึ่งผมพาแขกลงเรือแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมเวลาผ่านสะพานปุ๊บไอ้ไกด์เขาก็จะที่บ่งอธิบายใช่ไหมไปเจอภูเขาลำไยผ่านไม่ใช่ผ่านในสะพานพระรามเก้าอ่ะสะพานแขวนพระรามเก้าก็อธิบายสะพานพระรามเก้านะสร้างสะพานแขวนนะสร้างเมื่ออะไรพ่อซ้อไหนนู่นนี่อะไรต่างๆนะน้ำหนักสะพาน 20,000 กว่าตันเราคิดโอ้โหเราขนลำไยน้ำหนักมากกว่าสะพานแขวนเนี่ย2เท่านะโอ้โหนะภายใน10กว่าวันเนี่ยนะนะภายใน10กว่าวันเนี่ยนะนะเสร็จแล้วก็ทำปุ๋ยนะพอทำก็ด้วยวิธีการของกระทรวงเกษตรเข้าอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ทำตวงถวายไปนะเพื่อเอาไปเป็นปุ๋ยต่อไปนะก็เนี่ยมันก็แก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาอะไรได้มากก็แก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เอาลำไยที่เป็นเชื้อเป็นลาเป็นอะไรอะไรไปปลอมพรมในปี47หรือในปี48เราไปไม่งั้นมันเสียชื่อไงนี่ก็ต้องทำใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เราช่วยรัฐได้อย่างหนึ่งไงนะไอ้ถุงพลาสติกผมไม่ยอมให้เผาทำไงใช่ไหมกล่องกระดาษที่ใส่ลำไยนะไม่ทิ้งช่างขายช่างขายดีแล้วก็เข้ารัฐไปนะได้เงินเยอะเฉพาะแค่มันตั้ง 50,000 ตันท่านใช่เฉพาะถุงพลาสติกเฉพาะเนี่ยได้ขายได้ตั้งหลายล้านน่ะแค่ถุงพลาสติกกับกล่องอะไรฮะใช่โอ้แสดงว่ามันเยอะมากเลยนะฮะเยอะมากโอ้โหเพราะงั้นมันไม่ใช่ทำงานไม่เหนื่อยนะเหนื่อยไม่อยากบอกลากเลยนี่ไม่อยากจะบอกเลยนะครับว่าเป็นตำรวจต้องไปขนลำไยคิดการขนลำไยขนาดนี้ด้วยนะคะแต่นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการทำหน้าที่เจรนะคะแต่ว่าเรื่องของการทำหน้าที่เจรยังมีเรื่องดังๆที่หลายคนจดจำได้เรื่องของบ่อนการพนันนะนี่เรื่องของบ่อนการพนันเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะคะแต่ว่าปัญหาเรื่องของข้าวก็ยังมีอยู่นะคะนึกว่าท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแล้วเนี่ยคืออย่างนี้ฮะคือว่าผมเนี่ยนอกจากจะรับผิดชอบหน้าที่ที่ผบ.เขามอบหมายแล้วเนี่ยในด้านการตรวจราชการแล้วหรือว่ารับผิดชอบไอ้คดีเนี่ยตัดไม้ทำลายป่ารถป้องกันประปามรถยนต์จักรยานยนต์แล้วก็มาคดีลำไยคดีพิเศษอะไรต่างๆเหล่านี้นะรัฐบาลสมัยนั้นโดยท่านพลเอกชิดชัยวงศ์นฤทธิ์ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยนะก็รุ่นพี่ผมปีก็สนิทกันรู้ฝีมือกันก็เรียกใช้บ่อยๆเลยบ่อยเลยนะพอใช้เรื่องลำไยเรื่องทำลายลำไยแล้วพอมีปัญหาข้าวก็เอาอีกแล้วติดใจไงฮะก็เอาไปทำลำไยได้ก็ทำข้าวต่อทำข้าวต่อจะเป็นยังไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะในห้องรับแขกสวิตช์ FM ดีไหมคะท่านคะเอาละค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ